อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะรวบรวมคำคมดังกระบี่จากซีรีส์ระดับตำนานของฮ่องกงมาในรูปแบบสติ๊กเกอร์ไลน์เพียงเข้าไปที่ Sticker Shop แล้วเสิร์ชว่าคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Sticker Shop หรือ Line Store ถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นขอพระทัยสองคนมาหาข้าในเรื่องอะไรฝ่าบาทมัมฉันมีเรื่องกระทุนสองเรื่องหนึ่งผมเมียอยู่กันมีความสุขในเมืองต้าถางไม่ได้หรือยังไงต้องแยกก็อาจจะสบายใจใช่ไหมท่านพุทธรอให้จบก่อนสองข้อข้อสองคนที่ทำนายชะตาชีวิตคนก็คือปีศาจถ้างั้นบรรดานักพรตแม่ชีที่ฉันหวังเบี้ยวก็คือปีศาจตอนนี้ท่านกล่าวหาใช่หรือเปล่าท่านพุทธเอ้ยผู้ใหญ่จัดการผิดพลาดบ้านเมืองก็สับสนหากจะลงโทษหลิงฟงแล้วก็ท่านพุทธไม่เห็นด้วยคนแรกหากจะตีก็แล้วก็ตีข้าก่อนก็ได้เฮ้อไม่กล้าใช่ไหมตีสิท่านพุทธตีสิตีสิบังอาจข้าบังคับใครเฮาหากเจ้าจะหาเรื่องข้าจะส่งออกไปทำการรบอยากโดนตีก็จะสั่งตีมังจะพูดเล่นพระยาเป็นพลกล้าพระยาเป็นพลกล้ามังจะพูดเล่นลูกแม่เรื่องนี้น่ะจะปล่อยไว้เดินนานไม่ได้แล้วนะหลิงฟงน่ะไม่ยอมสารภาพความจริงต้องลงทันแล้วนะไทเฮาเราสืบสวนหาหลักฐานได้ทำไมต้องลงทันด้วยล่ะมีเครื่องเส้นไหว้ปีศาจเป็นหลักฐานจะต้องรีรออะไรอีกล่ะฝ่าบาทหากใช้วิธีลงทันให้เขาสารภาพเขาจะต้องสารภาพเพราะความเจ็บปวดดีไม่ดีเนี่ยจะเป็นการปล่อยให้ฆาตกรตัวจริงลอยนวลไปขอทรงพิจารณาด้วยพะยะครับพระบาทพระบาทขอได้ช้าขอได้ช้าจือหยุนตาเกิดเรื่องอีกแล้วพะยะค่ะถวายบังคมพระบาทท่านได้ซื้อคราวนี้ทวารูปองค์ไหนล่ะไปครับทวารูปองค์นี้ใครเป็นผู้บูชาหรือพะยะครับท่านเจ้ากรมโจวมิตรพุทธเขาถูกโบยจนถึงแก่ความตายท่านไปซื้อทำไมถึงพูดเช่นนี้เทพรูปองค์ที่หลั่งน้ำตาวันนี้โดยมีนามว่าซูเผิงเผิงโหลหันก่อนนี้เขาเป็นองครักษ์ในตำหนักรับผิดชอบดูแลอุทยานดอกไม้วันหนึ่งเขาได้เห็นซิเจียมอบดอกไม้ให้เขาหนึ่งดอกซิเจียรู้ว่าทำเช่นนี้มันผิดอาจจะต้องถูกตำหนิและเขาอาจจะต้องถูกเคี่ยนตีอีกด้วยแต่ซูเผิงเขาไม่กลัวเขากล่าวไว้ว่าเขามีบุญที่ได้พบกับเทวดาซิเจียถึงถูกเกณฑ์จนตายก็ยอมต่อมามีคนรู้เข้าองครักษ์คนนี้จึงถูกตัดสินลงโทษอย่างหนักโดนเคี่ยน39ทีและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมานั่นขอได้ชับฝ่าบาทจากการตรวจสอบแล้วเจ้ากรมโจถูกเคี่ยน39แผลถึงแก่ความตายเพียงครับ39แผลจริงๆมันเป็นมารต้องไปฝีมือของมารเสด็จแม่เย็นๆหน่อยลูกแม่จะให้แม่ไม่ตื่นเต้นได้ยังไงเจ้าก็เห็นนี่นะถ้าตู้ถูกด้านด่านด้านในแล้วก็ตายได้ยังไงหากไม่ใช่ฝีมือของปีศาจร้ายนี่จะเป็นใครกันลูกแม่เรื่องนี้ร้ายแรงมากรีบลงมือเถอะจัดการกับตัวต้นเหตุซะก่อนขืนปล่อยเอาไว้อาจจะมาถึงตัวเรานะบังคับนักโทษนั่นเอาวิธีแก้มาต้องถอนคำสาปนั่นซะที่เป็นการเร่งด่วนนะฮ่องเต้ฟ้าบาทอย่าเพิ่งลงทันเลยถ่ายทอดคำสาปลงทันนักโทษฟ้าบาทข้าตัดสินใจไปแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงขออนุญาตให้หม่อมฉันไปร่วมการพิจารณาไม่ได้คดีร้ายแรงจะไม่ต้องไปหรอกข้าจะไปสอบสวนด้วยตัวเองท่านพี่ไม่ต้องเป็นห่วงได้สื่อสวดปุตเตอร์รับปากจะช่วยเราไม่ช้าพี่ก็จะพ้นโทษแน่คนเลวทั้งนั้นแหละไม่มีพยานหลักฐานก็จับข้าเขาไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆหรอกข้าเชื่อใจเจ้าสื่อย่ามเหลืองพี่อดทนหน่อยนะไม่ใช่ความจริงต้องปรากฏเฮงฟงมีคำสั่งให้เบิกตัวเจ้าไปทำการสอบสวนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเอาเขาไปไหนท่านพี่น้องหญิงท่านพี่น้องหญิงท่านพี่ลิงฟง
จะสารภาพไหมเขาไม่ได้ทำได้รับได้ยังไงลิงฟงไม่ต้องปฏิเสธนะเจ้าใช้เวทบทอะไรสังหารเจ้ากรมโจได้อ๋องแปดเจ้ากรมโจเหรอไม่ต้องไปทำหน้าซื่อหรอกหากไม่ใช่ใช้เวทบททำไมอ๋องแปดถึงได้อดอาหารจนตายทำไมเจ้ากรมโจถึงเคี่ยนตัวเองถึง39ทีจนถึงแก่ความตายล่ะฮะเขาถูกใส่ร้ายเขาไม่ได้ทำอะไรนะเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้ทำจริงๆอ่ะหากเจ้ายังไม่สารภาพเจ้าหน้าที่ลงทันให้ดักกว่านี้ครับไม่กล้าอย่าเขาถูกปลักปล้ำเขาถูกปลักปล้ำเขาถูกปลักปล้ำอย่าทำร้ายเขาเลยเขาบริสุทธิ์จริงๆนะก็ยอมแล้วก็ยอมแล้วก็ยอมรับแล้วรับแล้วเห็นไหมเจ้าใช้คาถาอะไรทำเช่นนี้บอกมาเร็วๆข้าใช้คำสาปจากปากของข้าสาปแช่งไอ้พระญาติทั้งหลายที่เป็นต้นเหตุให้เราตายเป็นเบื่อต้องตายโหงกันทุกคนน้องหยุนและพี่น้องทุกคนพวกเขาน้องพวกเขาจะตายตามเจ้าไปแต่ไม่ต้องห่วงทั้งนั้นน้องหยุนไม่ต้องห่วงท่านพี่ทำไมถึงยอมสารภาพเช่นนั้นนะท่านไม่ได้ถามไปรับทำไมกันไม่กรับไม่กรับได้ยังไงก็ต้องทรมานเช่นนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่อาโตไปขังเราให้ห้องเตะลงอาญาไปยังก็ไป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 คนดีๆก็ต้องยอมรับแต่แหละจะไม่ต้องห่วงนะฮ่องเต้จะต้องมีเหตุผลแล้วก็ฟังเสียงของคนอื่นบ้างถ้ายังไม่ฟังนะเขาจะไปด่าให้สักคำสองคำเลยรู้ป่ะเขาว่านะเขาจะต้องตื่นตัวและหันมาพิจารณาใหม่จากนั้นเขาก็จะปล่อยสามีของเจ้านะจะไม่ต้องห่วงนะไว้ทนอีกหน่อยนะน้ำหน้าอย่างเจ้าฮ่องเต้หรือจะเชื่อผู้นี้ก็ถูกอิดนั่นแหละไอ้นี่จะอย่าขัดขวางก็ได้ไหมนี่เอางี้นะถึงเจ้าจะไม่เชื่อข้าก็เชื่อสิทธิ์พี่ข้านะสิทธิ์พี่ข้าเป็นสหายของฮ่องเต้ส่วนข้าก็เป็นสหายของสิทธิ์พี่ค่ะหากข้าพูดกับฮ่องเต้คำเดียวได้สัมพันธ์ตามขั้นตอนนะขวัญท่านต้องเชื่อกันแน่เลยไม่นะความสัมพันธ์มันซ้ำซ้อนฮ่องเต้จะเชื่อเจ้ามากกว่าไทเฮาได้ยังไงกันล่ะเฮ้ยแล้วทำไมจะต้องขัดคอข้าอีกคนนะเนี่ยข้าก็พูดตามเนื้อผ้าเท่านั้นน่ะเอางี้เอางี้นะเมื่อไม่เชื่อข้ากับสิทธิ์พี่ข้างั้นเจ้าก็เชื่อเสี่ยวฟงนะข้าเหรอใช่กับเสี่ยวฟงเขาไม่เหมือนพวกเราเจ้ารู้หรือเปล่าเขาเป็นผีนะอย่าพูดถ้าฮ่องเต้ไม่เชื่อคนนะก็เอาให้ผีน่ะไปหลอกเขาซะเลยว่าจะได้กลัวยังไงเล่าพวกทำไมต้องมาปลอบใจข้าหรอกข้ารู้ว่าไม่มีหวังอีกแล้วนี่ทำไมถึงท้อแท้อย่างนี้นะฮะนี่จะฟังเขาพูดหน่อยสินะนี่อ่ะมาเนี่ยไม่เจ้าไม่เชื่อผีเจ้าก็เชื่อเทวดาก็แล้วกันอาจารย์ข้าได้ซื้อย่ามเหลืองถ้าเป็นเทวดานะเขาพูดคำเดียวได้ถ้าต้นรับป่าช่วยหมดเลยช่วยเจ้าได้แต่ไม่มีปัญหาหรอกนี่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 อย่าเที่ยวโวยอะไรเขานะได้ซื้อย่ามเหลืองฉันจะรับปากเจ้านะไม่มารับปากเขาเหรอฮะข้าจะลาออกจากศิษย์อาจารย์จะวางยาฆ่าเขาแล้วก็ไปได้ซื้อย่ามเหลืองซะเองไงเออเองเก่งเองเก่งเองเก่งคนเดียวใครยกเองเก่งเอาผู้หญิงหลิงผู้หญิงหลิงอาจารย์ขอร้องหน่อยนะขอครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆเอางี้นะหาท่านช่วยข้าครั้งนี้รับรองก็จะกินเจเลิกกินเนื้อสัตว์เด็ดขาดเลยพอแล้วจบสบายแล้วนะจะทำให้ท่านผิดหวังกี่ครั้งถ้าไม่เชื่อเจ้าหรอกสงสารหุ่นหญิงหลิงนะพอมีทางรอดแต่สมีเขาดันรับสารภาพสินี่เจ้าดิปากบ้าจริงๆเลยไอ้ที่สร้างสรรค์ไม่มีจะพูดหรือยังไงนะไออาจารย์เท่านะเขาทำแต่งานใหญ่ได้บุญมากๆงานเล็กๆน้อยๆพวกนี้ท่านไม่สนใจรับเชื่อค่ะจริงอย่างว่าน่ะเรื่องของมนุษย์ต้องให้มนุษย์เราแก้ไขกันเองอาจารย์จะไม่มายุ่งเรื่องพวกนี้ด้วยหรอกนะเชื่อเถอะแล้วเจ้าไม่เห็นหรอคนดีๆนะคนดีต้องมาตายผัวเมียต้องมาแยกจากกันการจับไร่จากกันเป็นความทุกข์ใจที่สุดเลยอ่ะเขาเคยเจอมาแล้วเขารู้ดีกว่าใครไม่หรอกก็ขอร้องล่ะถ้ามีเมตตานี่ถ้าสามารถจัดการได้แน่เลยอ่ะนี่เอ้ยอะไรอะไรเอาเธอถามมาสิเธอถามใช่แล้วเธอกินหมดแล้วนี่เอาฟูพี่ตังหามาได้นะพี่ฟูไปหาไม้ข้าหน่อยสิพี่ฟูใจดีใจดีนะนะก็มือก็ได้นะนี่เอางี้ได้รู้ไหมคือเราจะเข้าไปในครัวใช่ไหมแล้วก็ทำอาหารเจที่มีรสชาติอร่อยเสร็จแล้วเราก็ไปให้อาจารย์กินนะเสร็จแล้วก็ขอร้องเขา
หากเขาไม่ยอมใช่ไหมเราก็ทำให้กินเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องใจอ่อนหากเขาไม่ใจอ่อนให้ทำไงข้าก็ยอมเอาว่าเด็ดขาดสิจะอยู่ในย่ามันนั่นแหละนี่ท่านพุทเตอร์ไม่ได้นะจะทำอะไรนั้นๆอย่างนั้นรอซูพุทเตอร์กลับมาแก้ไขดีกว่านั่นแหละรอบ่ได้เลยเหรอก็อย่าพูดเลยถ้ามีเรื่องก็หายหัวไปไม่มีเรื่องก็ต้องเสนอหัวมาขวางอีกดีอ่อนใจแต่สื่อชื่อฮังได้สื่อสุพุทเตอร์ท่านศึกษาเรื่องรูปคดีมาบ้างแล้วหรือยังข้าขอถามหน่อยเถอะนะท่านเชื่อไหมว่าหลิงโฟงเป็นคนทำข้าไม่เชื่อท่านเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือไม่ข้าเชื่อแต่คดีนี้ข้าคิดไม่ออกมูลเหตุการณ์ข้าคืออะไรทำไมฆาตกรถึงได้ฆ่าคนเขาพัวพันกับคนตายอย่างไรข้าศึกษามาหลายวันหินก้อนนี้คือหินแดงมีอยู่ในอินเดียหากเจออากาศชื้นมันจะเกิดปฏิกิริยาขับความชื้นคั้นเป็นน้ำออกมาได้ข้าก็สงสัยเหมือนกันทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้คิดเช่นเดียวกับข้าน้อยเลยข้าเองก็ไปเจอดินแดงพวกนี้เป็นดินแดงที่มีอยู่ในอินเดียหากว่าอากาศชื้นจะมีน้ำซึมมาจากดินเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ว่าน้ำที่ซึมออกมาน่ะจะมีสีแดงซึ่งเหมือนกับเลือดแต่ว่าอรหันต์พวกนี้ไม่ได้ทำขึ้นด้วยดินแดงของท่านนะข้าก็รู้แต่เทพรูปพวกนี้ก็ไม่ได้ทำขึ้นจากหินที่ท่านเจอมานี่นะไต้สื่อเป็นไปได้ไหมว่าเทพรูปได้ทำขึ้นในดินแดงและหินแดงสองอย่างได้ผสมกันวัสดุอะไรหล่อล้อมขึ้นมาจนป่านี้ก็ยังไม่รู้เลยนี่มีอยู่วิธีหนึ่งละท่านอยากทุบให้แตกและศึกษาใช่ไหมอ๋อใช่แล้วแต่ว่าเทพรูปเหล่านี้ไทยฮาวเป็นผู้เชิญมาหากว่าแตกสลายไปข้าไม่กล้ารับผิดชอบหรอกหากไทยฮาวตำหนิลงมาข้าพร้อมจะรับแทนเองไต้ซือสุปตะทำตามท่านเถอะเอาละในเมื่อไต้ซือรับรองเช่นนี้นะข้าก็พอมีกำลังใจที่จะทดลองแล้วเพื่อศึกษาหาความจริงให้ได้ในครั้งนี้ได้สื่อสุปเตอร์ลงมือเถอะตกลงเอ๊ะดูนั่นสิแล้วถ้าจะมาช้าไปก้าวนึงถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมไทยเฮาเจออีกรายหนึ่งแล้วคราวนี้เป็นเสนาจังฝ่าบาทเรื่องราวเป็นยังไงแน่เมื่อเช้าเสนาจังออกมาเดินเล่นจนบ่ายคล้อยก็ยังไม่กลับคนในบ้านก็ออกมาติดตามหาจนทั่วว่าไปไหนและก็พบเขาที่นี่ที่เขาเงยไม่ขึ้นซะแล้วฝ่าบาทเขาเป็นผู้บูชาอรหันต์เซียนโยใช่ไหมพะยะครับเจ้ารู้ได้ยังไงเราสองคนกำลังศึกษาอรหันต์อยู่เห็นอรหันต์เซียนโยหลั่งน้ำตาเป็นเลือดเราจะติดตามออกมาที่นี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเสนาจังถูกรัดคอจนตายแต่ดูสิมีแต่รอยเท้าเสนาจังไม่มีรอยเท้าคนอื่นเลยแม้แต่น้อยรอยเท้าคนเดียวไม่มีรอยเท้าของคนอื่นเลยถ้างั้นศพนี้จะมาที่ได้ไงฆาตกรไปได้ไงฆาตกรรายนี้เชี่ยวชาญยิ่งนักนับเป็นคนที่มีฝีมือร้ายกาจมีความเฉลียวฉลาดด้วยมีฆาตกรซะที่ไหนล่ะที่เป็นเวทมนต์ไม่งั้นจะไร้รอยเท้าได้ยังไงฮ่องเต้เรื่องนี้รอไม่ได้นะรีบกลับไปมีราชองค์การฆ่าหลิงฟงซะไม่เช่นนั้นคนที่เหลือต้องตายกันหมดเจ้าหน้าที่พาทอดคำสั่งพรุ่งนี้เที่ยงให้ประหารชีวิตหลิงฟงฝ่าบาทนี่ไม่ใช่เรื่องเวทมนต์ไม่ใช่คำสาปแต่เป็นการฆาตกรรมแท้ๆหม่อมฉันขอเสนอให้เลื่อนเวลาการประหารออกไปอีกก่อนพะยะครับเจ้าว่าฆาตกรรมเลยเจ้าหาเหตุผลได้หรือยังทำไมเมื่อมีการตายเทวรูปตกหลั่งน้ำตาด้วยหม่อมชักกระชือหังนะทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่อีกไม่ช้าผลการทดสอบก็จะออกมาแล้วดีแต่ถึงจะหาสาเหตุที่อรหันต์ร้องไห้ได้แต่ทำไมอ๋องแปดถึงอดข้าวตายและเจ้ากรมโจทำไมถึงถูกเฆี่ยนตายในห้องที่มิดชิดยังมีเสนาจังอีกคนทำไมถึงตายอย่างไร้ร่องรอยแม้จะยังไม่ได้คำตอบแต่หม่อมชักกำลังศึกษาอยู่หม่อมชักก็เวลาทำงานหน่อยเพื่อคลี่คลายปมต่างๆออกมาเจ้าขอเวลาให้เจ้าและใครให้เวลาแก่ข้าข้าตัดสินไปแล้วจะไม่เปลี่ยนใจไม่มีหลักฐานแต่สั่งประหารลิงฟงก่อนถ้าไม่ใช่ฮ่องเต้ที่ดีแล้วหม่อมฉันเสียใจ
ที่คบสหายผิดจริงๆสุปุตเตจะเป็นผู้ถือศีล นะแม้แต่มดปลวกจะยังไม่กล้าเหยียบเลยแต่ข้าปกครองบ้านเมืองก็ยึดถือกฎหมายบัดนี้เมืองหลวงมีข่าวลือคำสาปของมารร้ายปรากฏปวงประชาขวัญเสียแล้วให้ข้าทำยังไงเหรอ58อรหันต์ร้องไห้พร้อมกันเมืองหลวงมิตายกันเป็นเบื่ออย่างนั้นเหรอหากเราไม่ตัดไฟซะแต่ต้นลมราชวงศ์ทางต้องเกิดกลียุคแน่สุปุตเตจอรู้นี่นะฟาบาทถึงจับลิงฟงประหารมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะว่าเขาบริสุทธิ์ฟาบาทเชื่อบอมชั้นเถอะถึงข้าจะเชื่อเจ้ามีผู้บริสุทธิ์90แต่ทั้งหมดน่าสงสัยข้าก็ต้องฆ่าฟาบาทไม่ต้องพูดละเขาออกคำสั่งไปแล้วพรุ่งนี้เที่ยงต้องประหารฮ่องเต้ตรัสแล้วนะไม่มีวันคืนคำเว้นแต่จะได้ตัวฆาตกรมารัตกรพรุ่งนี้เที่ยงและที่มาให้ได้ทั้งสองข้อข้อแรกทำไมอ๋องปาถึงจะอดข้าวตายถ้าได้มีอาหารอยู่ในห้องข้อ2ทำไมเจ้ากรมโจถึงถูกเฆี่ยนตายอยู่ในห้องทั้งที่ห้องก็ถูกลั่นดาลด้านในข้อ3ที่เสนาจังตายทำไมถึงไร้รอยเท้า3ข้อได้ตรัสแจกแจงให้มีเหตุผลหากจะอธิบาย3ข้อนี้ได้กระจ่างชัดข้าจะปล่อยตัวหลิงฟงตอนนี้ข้ากลุ้มใจกลับไปก่อนเถอะถ้าเช่นนั้นข้าทูลลาแล้วสุปุตเตข้าหวังว่าเจ้าจะคลี่คลายได้ว่าไงใช่ใช่ว่าไงดูตาก็ดูสงสัยไม่ได้อะไรคืบหน้ามาแน่ๆเลยเนี่ยโอ้คุณชายครับที่เที่ยงคืนแล้วที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วแล้วก็เช้านะครับคุณชายเช้าแล้วก็ไปเที่ยงแล้วก็จะมีคนตายเกิดขึ้นอีกกันเหรอนี่สิพี่เป็นคนดูเรื่องพี่พบทั้งหมดนี่ปัญหาแค่นี้แก้ไปเอาไปผูกคอตายดีกว่านะอาเต๋อเงียบอาเต๋อข้ามีความคิดอย่างนึงไม่รู้ว่าจะใช้ได้ไหมนี่ก็รีบว่ามาสิวิบะมีแผนอะไรเหรอนี่ฆาตกรเข้ามาในห้องนี้แล้วนะแล้วเขาก็จับอ๋องแปดแล้วมัดไว้บนเตียงใช่ไหมมาแล้วก็มัดเอามัดเลยมัดอ๋องแปดแล้วก็เอาซาลาเปายัดปากอ๋องแปดไว้ปากอันนี้ดีแบบนี้ใช่ป่ะใช่แล้วเขาทำอย่างนี้แหละไปเพราะว่ามัดมือไว้แล้วซาลาเปาก็เต็มปากมองได้แต่กินไม่ได้อยู่หลายวันจนหมดลมหายใจเหตุการณ์มันจะต้องเป็นแบบนี้เจ้าว่าจริงไหมใช่มันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะนะพี่แต่ว่าฆาตกรมันเข้ามาได้ยังไงกันล่ะหรือว่าฆาตกรเป็นผีสางนางไม้ทะลุผนังกระแพงเข้ามาได้กันเนี่ยฮะลองทำดูนะอันนี้นะประตูปิดไว้แล้วก็ลั่นดาข้างในด้วยจะพังเข้ามาคนก็ต้องได้ยินก็จริงอ่ะเออแล้วทำไงอ่ะทำไงเออหรือว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงเป็นฝีไงล่ะเป็นฝีใช่แล้วเป็นฝีที่คอไงเป็นฝีที่อื่นจะเป็นได้ทำไมเป็นที่คอไม่ได้แล้วฝีมันก็ที่คอเม็ดใหญ่นะมันก็บังเอาไว้กินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้พอกินไม่ได้มันก็ต้องทุกข์ทรมานรอความตายไม่มีใครช่วยเหลือก็ต้องอดข้าวตายอ่ะสิต้องแง่ๆเลยเป็นฝีที่คอแล้วเจ้าคิดอย่างนี้ได้ยังไงทำไมต้องทำมาเป็นเอาตอนวิปัสสนาด้วยล่ะฮะเอาเถอะถึงจะเป็นฝีที่ลำคอนะมือเท้าเขาไม่ได้ถูกมัดนี่นะเขาต้องรู้จักเอาตัวรอดมือไม้มีบทอาหารกับปากได้แต่ว่านะศพน่ะดูแล้วไม่มีอาหารอยู่ในปากแม้แต่คำเดียวเหมือนยอมอดตายอย่างนั้นแหละแต่ที่แน่ยังมีเรื่องเดียวนะเรื่องของเจ้าจะต้องเป็นฝีอีกน้อยก็แตกดังพร้อมจะปากเสียหรือแค่คดีอะไรกันฮะคิดออกมาอย่างไรแล้วเจ้าเป็นฝีจะมาเล่าเรื่องไปไหนล่ะลินฟงเป็นคนมาเยี่ยมท่านพี่ท่านพี่เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้านะข้าสาปแช่งไว้แล้วคนที่ใส่ความข้าจนข้าต้องตายมันต้องตายโหทุกคนอย่าพูดอย่างนั้นเลยได้สื่อรับปากข้าแล้วอ่ะข้าจะต้องช่วยข้าให้ได้เลยเพราะว่าพี่บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปกันจากที่นี่พวกเราลืมเรื่องร้ายๆพวกนี้ให้หมดเลยนะพวกเราจะเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ด้วยกันนะเราจะมีความสุขด้วยกันน้องหญิงข้าไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วข้าสารภาพไปเช่นนั้นไม่มีใครที่จะช่วยข้าได้หรอกไม่จริงน้องหญิงฟังข้านะอย่าร้องไห้นะเจ้าหนีไปจากนี่หนีไปไกลที่สุดไม่มีข้าอยู่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องห่วงข้าอย่าทำให้ข้าผิดหวังรู้ไหมน้องหญิงไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะ Ha 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 ha!
ใกล้ละใกล้ละใกล้จะรู้ความจริงละต้องดูให้ดีนะมันต้องเป็นแบบนี้ดูสาธิตดูความจริงประตูไม่ได้ลันดานนะอยู่ในบ้านตัวเองจะต้องปิดทำไมฆาตกรเข้ามาในบ้านพอเห็นเจ้ากรมโจเข้าไม่ยั้งมือเลยเขาก็เอาแซมแล้วก็ลงมือฟาดแบบไม่ยั้งมือพวกสามสิบเอ็ดฟาดไปเรื่อยจนหอบไปเลยสิบหกบาทจนนี่แสดงเหมือนเราเซลซี่ก็ฟาดให้เหมือนหน่อยได้ไหมมาถอยเอาสลบเดี๋ยวละเมื่อจะกรมโจตายสนิทนี่แล้วนะฆาตกรจะต้องหนีออกไปไงหนีไปยังไงล่ะคนนี้มาถึงตอนนี้นะประตูยังไม่ปิดนะเจ้ากรมถูกเขี่ยน39ทีเจ็บปานจะขาดใจตายกลัวคนร้ายจะกลับมาก็เลยคลานที่ประตูแล้วก็เป็นประตูซะเพราะหากเปิดไว้มันกลับมาเขี่ยนตีที่อีกแน่จะต้องคลานให้สมบูรณ์บาดก่อนนะท่านโปรเตอร์คลานก็ถูกแล้วข้อหน่อยดิจะแล้วครั้งนี้นะตายได้ก็ไม่ถูกก็ดีมันจะเป็นอย่างเจ้าว่าล็อกถูกแค่ตั้ง30กว่าทีคิดเอาคิดครบ30กว่าทีเลือดชุ่มตัวไปหมดจะคลานไปที่ไหนอ่ะมันก็ต้องมีรอยเลือดไปลายทางใช่ไหมประตูมันก็ต้องมีแต่นี่มันไม่มีเราก็รู้ว่าเจ้ากรมโจรเป็นคนสะอาดใช่ไหมทีนี้ถ้าก่อนเช็ดสะอาดดอยจะไม่มีเลือดตกค้างมาแต่น้อยบ้านช่องสะอาดดีแล้วเขาก็มานอนตายตรงนี้ก็เป็นจบฉากที่สร้างขึ้นมันต้องคานยาวกว่านั้นชิวละฮะเจ้าเก่งมากเขาก็เก่งก็สิถ้าข้าไม่พูดออกมาเจ้าไม่รู้ว่าข้าก็ฉลาดรักแล้วไม่น้อยกว่าเจ้าหรอกนะมันจะไปได้ยังไงก็ถามสิพี่ก็สิสิพี่เดี๋ยวก่อนจะไม่ได้ท่านผู้เตอร์ปล่อยเขาไปเถอะนะหากคิดไม่ออกหลิมฟงจะต้องตายน่ะแล้วก็เชื่อพยายามชิดช่วยเขาเท่านั้นไปซะนะคุณชายนี่สถานที่ที่ละมานเนี่ยเสนาจังมานอนตายอยู่นี่ถูกต้องแล้วเสนาจังถูกรัดคอตายที่นี่แต่มันแปลกอยู่ที่ว่าที่ชายหาดนี่มีแต่รอยเท้าของเสนาจังเพียงผู้เดียวเท่านั้นเองข้าคิดว่าคดีดีง่ายกว่าเพื่อนสิทธิ์พี่ท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดที่สุดจริงไหมรู้จักโคมไฟของเบ้งกันใช่ไหมฮะโคมไฟของเบ้งเหรออาฟุย่อเขาลงย่อทำไมก็ยืนดีแล้วเนี่ยข้าจะแสดงว่าฆาตกรขี่โคมไฟของเบ้งฆ่าคนยังไงไม่ดีเหรอมาถ้าแสดงเป็นโคมให้ข้าขี่หน่อยบ้าแล้วมึงขี่เข้าก็ซวยที่มันโทษเข้าไม่ยอมซวยได้ขัดแม่ไม่มีแต่พูดบาปกำปากเสียก็เป็นแม่ชีนี่นาจะให้แม่ชีขี่เจ้าจะรวยไม่รู้เรื่องไงนะเอาละงั้นเอาเถอะงั้นก็ได้มาเอาเลยนะดีนะเอาแล้วนะข้าเป็นฆาตกรขี่ไปของเบ้งใช่ไหมอ้วยไม่จะไปเสนาจังไปนั่งสมาธิไปเร็วไปนั่งนี่แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วแล้วไงจะฝังข้าไม่ต้องสอบมาทำไงเดินไปสิใช่แล้วจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงฮะแล้วไปที่ไหนทุกๆไปข้างหน้าจะฆ่าได้ยังไงต้องไปข้างหลังก็สิเร็วเข้าไปข้างหลังเขาเลยข้างหลังก็ดีแล้วเข้าทำไงเหรอเขาลัดคอเขาอย่างนี้สิขี่เข้าเปล่าไม่ได้วะขอจะเอามาข้างหลังใช่ไหมจะได้ก็ฆ่าเขาตายทั้งหมดตายแบบนี้เหรอได้ไงเจ้าลอยได้ไงทอดลอยได้ไงคนต่อผมลอยไปเป็นคนจะลอยได้ไงแล้วมุดเท่านั้นเลยนะแบบนี้ลอยสิพี่ข้าสาธิตแบบนี้ใกล้เคียงหรือเปล่าแล้วเนี่ยสิพี่ฮะไม่สนเลยเชื่อจ้าวันนี้หัวหายสองคนเพื่อตายสามคนไปมากฟงแต่เวลาแล้วท่านพี่น้องหญิงท่านพี่ก็ไม่อยากไปเข้าไปนะไม่อยากไปเอาเข้าไปนะท่านพี่อยากเข้าไปนะอยากนะท่านพี่น้องหญิงท่านพี่ยุ่งไหมไปท่านพี่ท่านพี่ไปท่านพี่น
นี่คิดออกหรือยังคิดอะไรก่อนนั่งแค่นี้เป็นนานแล้วไม่เมื่อยหรือยังไงกันนี่อย่าไปเร่งเขานะของวันนี้ไม่ใช่ว่าจะคิดออกง่ายๆแต่คุณชายคิดมานานเหมือนกันนะนี่นะคิดออกหรือยังคุณชายนั่นสิความจริงเราคิดมาหลายวิธีแล้วนะไม่มีวิธีไหนใกล้เคียงเลยเหรอดูหน้าดิโซบุเตะโอ้ธนมาตไต้ซื้อชื่อหังโซบุเตะคิดออกแล้วหรือยังยังไม่ออกเลยไต้ซื้อถ้าคิดออกแล้วหรือยังล่ะนี่ข้าคิดออกแค่บางส่วนแต่มีบางส่วนคิดยังไงก็คิดไม่ออกข้าเองก็เหมือนกันล่ะนะจะก็คิดได้ครึ่งนึงจะก็คิดได้ครึ่งนึงเอาสองเครื่องมารวมกันอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าล่ะฮะข้าก็อยากจะเอาสองส่วนมาประสานต่อกันได้นะแต่ซื้อชื่อหังธนมาตเวลาเหลือน้อยแล้วเราไปที่เกิดเหตุก่อนเถอะนี่ไปจะพาพวกเรามาทำแผนใช่ไหมเนี่ยฮะนี่เจ้าไปที่เตียงนั่นสินี่ตะเกียงนี่เหรอแข็งแรงหรือเปล่าวะฮะพาพวกเตอร์เจ้านอนลงไปสิให้ก็นอนให้กูใช้นอนก็นอนสิมันต้องเปลืองมากสิน้อนน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 ะข้าจะพออาศัยท่านอ๋องนอนหลับอยู่จากนั้นเขาก็เข้ามาจัดการซะเอาละที่นี่ลองดูสิเขาว่าจะทำแผนผิดท่าข้าไม่นอนดีกว่าอ๋อมแปะก็นั่งสมาธิดิข้าต้องนั่งหรือจะเหมือนในที่ทำแผนไงท่านปูเตอร์เขาสั่งให้เจ้านอนเจ้าก็นอนท่านนะเออก็ได้นอนก็นอนนอนก็นอนไปไปแน่นะนี่นอนโป้ถูกแล้วเจ้านอนราบอยู่อย่างนั้นเหรอฮะน้องชายจะอยู่ข้างบนจะเริ่มทำงานได้แล้วดึงขึ้นไปได้โอ๊ยไม่เอาอ่ะเจ้านอนลงเถอะนะดึงต่อไปฆาตกรวาตขอ4อันดึงเอาเตียงขึ้นไปข้างบนวิธีการฆ่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้แน่นอนฆ่า2อันดันท่านอ๋อง8เอาไว้ร้องก็ไม่ออกดิ้นก็ไม่หลุดอยู่อย่างนั้น10กว่าวันผ่านไป10กว่าวันแล้วท่านอ๋อง8ต้องตายอย่างแน่นอนฆาตกรเข้ามาเพื่อย่อนเชือกนำร่างขององ8ลงมาอย่างที่เดิมของท่านดังนั้นเมื่อเราเข้ามาข้างในทําให้เราเข้าใจว่าท่านอ๋อง8ฆ่าตัวตายนั่นเองแบบนี้ก็ฆาตกรรมนะสิน่าเลื่อมใสน่าเลื่อมใสถ้าอย่างนั้นเราอธิบายเรื่องแรกได้แล้วเอาเหตุผลนี้นำก็ไปกราบทูลฮ่องเต้ด่วนเลยครับท่านอามาตย์คดีที่2เราเริ่มได้แล้วไปนี่นี่เอาข้าลงไปข้างล่างก่อนสิถูกเอาการลงไปก่อนก็ไม่อยากอดตายนี่ดาจากคำอธิบายของสุพุตะอ๋องไปก็ตายด้วยวิธีนี้ตอนนี้สุพุตะไต้ซือฉือหังและอมาตย์เว่ยกำลังไปที่เจ้ากรมโจตายสมแล้วที่เป็นสุพุตะฝ่าบาทสุพุตะถวายรายงานฝ่าบาทเขาต้องไปแก้ไขปัญหาอีก2คดีอาจจะเสียเวลาจึงขอให้เลื่อนการประหารชีวิตพะเยค่ะได้เราฮ่องเต้เลื่อนไปได้นะเสด็จแม่หนิงฟงเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดคนหนึ่งหากเลื่อนการประหารก็มีคนตายขึ้นมาอีกแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ทุกคนจำได้ไหมตอนเราพังประตูเข้ามาพบว่าเจ้ากรมโจถูกเฆี่ยนตายอยู่ตรงที่นี้ร่างกายเขาเลือดไหลโชกน่ากลัวตอนนั้นประตูห้องถูกใส่กลอนเอาไว้เราเลยเข้าใจผิดกันว่าฆาตกรไม่ได้เข้ามาจากภายนอกแน่เข้าใจว่าเจ้ากรมโจใช้แส้เฆี่ยนตัวเองที่แก่ความตายที่จริงแล้วฆาตกรทำการฆ่าคนเพื่ออำพรางคดีให้เราคิดกันไปว่าท่านเจ้ากรมโจฆ่าตัวตายเองกลอนประตูที่ปิดไว้ปัญหาอยู่ตรงนี้เองเอ๊ะแต่สื่อเฉินเนี่ยถ้าวันน้ำแข็งนี่คืออาวุธที่ฆ่าคนแล้วอาฟุถามได้ดีมากอาฟุฆาตกรใช้แส้เคี่ยนคนจนตายแล้วก็ออกไปก่อนไปเขาใช้น้ำแข็งนี่แหละดันกรอนเอาไว้นี่ทำอย่างนี้รับรองว่ากรอนจะไม่หล่นออกมาในระยะที่เขายังอยู่แต่เมื่อฆาตกรหนีออกไปจากห้องนี้แล้วกรอนก็ปิดลงเองตอนที่เราเข้ามาเทียนไขก็ยังจุดอยู่ห้องนี้จึงมีความร้อนมากเมื่อเวลาผ่านไปสักสองชั่วยามน้ำแข็งก็จะละลายเพราะความร้อนกรอนก็จะลงมาที่ปิดอย่างแน่นหนาเมื่อน้ำแห้งแล้วก็ไม่พบร่องรอยแต่สื่อชื่อหังข้าพูดถูกต้องไหมไอ้ท้าเว้ยท่านเห็นว่าเป็นอย่างไร
ไร้ที่ติจริงๆทหารครับนำความเข้ากราบทูลโดยด่วนว่าคดีที่สองได้คลี่คลายลงได้แล้วครับใต้เท้าดีมีเหตุผลดีมากจะรีบไปที่ชายหาดใต้สื่อทั้งสองอธิบายคำตอบได้เรื่องแล้วรีบมารายงานข้าโดยด่วนที่สุดรับที่กล่าวสุปุตเตอร์เวลาเหลือน้อยแล้วจะต้องเร่งสักหน่อยนะแต่เท้าจังตายอยู่ตรงนั้นก่อนตายแต่เท้าจังเดินไปถึงตรงนั้นแต่รอบๆไม่มีรอยเท้าของคนอื่นอีกเลยไทเฮาเห็นว่าเป็นเวทมนต์คาถาไม่ใช่ฝีมือของฆาตกรไม่เสียชื่อหังท่านคิดว่าฆาตกรน่ะฆ่าคนแบบไหนกันเลยนั่นน่ะสิฆาตกรไม่ได้ฆ่าคนตายที่นี่หรอกเขาฆ่าคนตายที่อื่นแล้วนำศพมาอำพรางคดีเอาไว้ที่นี่หลังจากฆ่าคนตายแล้วเขาแบกเอาศพของเสนาจังมาทิ้งเอาไว้ที่ตรงนี้สรุปแล้วรอยเท้าที่พบในที่นี้คือรอยเท้าของฆาตกรนั่นเองหากรอยเท้านั้นเป็นของฆาตกรแล้วฆาตกรหนีได้ยังไงโดยไม่มีรอยเท้าธนบัตรเว้ยถ้าดูสิฆาตกรได้เดินแบบนี้แหละถอยหลังเหยียบรอยเท้าเดิมดูแล้วเป็นคนแค่คนเดียวเท่านั้นดังนั้นเราจึงหารอยเท้าคนอื่นอีกไม่ได้เลยธนบัตรเว้ยข้าคาดเอาไว้ว่าเสนาจังถูกฆ่าตายและนำศพมาทิ้งที่นี่และปิดบังร่องรอยในวิธีนี้คดีที่3ได้อธิบายแล้วท่านอาจเห็นด้วยไหมไอ้ซื้อทั้งสองฉลาดหลักแหลมมากเด็กๆรีบไปรายงานด่วนครับโทษประหารโดนข้อหาสาบเขาบอกว่ามีเวทมนต์นะคนนี้โดนข้อหาสาบแช่งในหัวเขามองแล้วก็แช่งในจังใจได้เลิกเป็นมงคลเลิกแล้วประหารน้องหญิงท่านพี่ยั้งมือไว้ก่อนกษัตริย์ไว้มีราชองค์การขอเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีราชองค์การจากฮ่องเต้คดีฆาตกรรมทั้ง3รายได้ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วปรากฏว่าไม่เกี่ยวข้องกับหลิงฟงให้ปล่อยตัวไปจบราชองค์การรับด้วยกล่าวน้องหญิงท่านพี่ไม่เป็นไรแล้วท่านพี่ปลอดภัยแล้วนะเข้าฝันไปหรือเปล่าข้าไม่ตายแล้วใช่แล้วท่านพี่ตอนนี้ท่านไม่ตายแล้วล่ะแต่สื่อสุปุตตะช่วยพี่ได้ท่านพี่ไม่เป็นไรแล้วใต้สื่อทั้งสองส่งไปใต้สื่อผู้รอบรู้ใต้มีใต้สื่อย่ามเหลืองเหนือมีใต้สื่อเฉือนเนื้อหากไม่ได้สองคนช่วยเขาจะต้องทำบาปฆ่าคนผิดแน่ๆซ้ำจะปล่อยฆาตกรลอยนวลไปได้นั่นน่ะสิความจริงท่านรู้ตั้งแต่แรกแล้วน่าจะบอกกับเราทำให้เราอกสั่นขวัญหายกับคำสาปใช่แล้วใช่แต่สื่อสุปุตตะเมื่อเจ้ามีความเฉียบแหลมข้าคิดว่าเจ้าต้องรู้ว่าใครคือฆาตกรใช่ไหมใช่ฮาฆาตกรรายนี้ก็ไม่เบาเขามีความหลักแหลมไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้หม่อมฉันแก้ได้แค่ปลายเหตุเพราะเวลากระชั้นชิดจนเกินไปดังนั้นจึงไม่ทราบว่าฆาตกรเป็นใครกันแน่และจะปรากฏตัวอีกเมื่อไหร่หม่อมฉันก็ยังไม่รู้ได้ทำไมเขาถึงได้ฆ่าคนเมื่อไรเขาถึงจะฆ่าอีกและจะฆ่าอีกเท่าไหร่หม่อมฉันเองก็ยังไม่รู้อีกอย่างนึงฆาตกรคนนี้อาจจะอยู่ข้างๆกายของเราและฆ่าคนได้ในพริบตาไทเฮาจะต้องระวังพระองค์ฆาตกรคนนี้ฉลาดเหนือมนุษย์จริงๆเสือปูเตอร์อย่าเสียเวลาพูดดักเลยใครเป็นฆาตกรล่ะไทเฮาหม่อมฉันได้ทูลไปแล้วหม่อมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆแต่จะเอาฆาตกรคนนี้ออกมามันก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่งั้นเราจะทำยังไงอ่ะทำไมต้องอุบไว้ฮะฆาตกรได้ฆ่าอ๋อง3คนด้วยกันแสดงว่าเขาล่วงรู้ชีวิตความเป็นอยู่ขององค์ทั้ง3คนได้ดีหาใช่หม่อมฉันเดา
ฆาตกรจะต้องสนิทสนมกับคนในนี้เป็นแน่และอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นหนึ่งในพวกทัดเจ้าง านเหลวไหลเราทั้งหมดได้ถือพุทธไหว้เจ้ากินเจเสมอเจ้ากล่าวหาว่าพวกเราเป็นฆาตกรอย่างนั้นเหรอสุภุตไม่ใช่มีปากก็สักแต่พูดพูดแล้วต้องรับผิดชอบด้วยเสด็จแม่ใต้ซื่อสุภุตบอกว่าองค์ทั้งสามที่ตายไม่ได้ตายด้วยคาถาอาคมเสด็จแม่ก็ว่าสักแต่พูดให้สุภุตพูดให้จบแล้วค่อยค้านก็ยังไม่สายป้าบาทหากจะจับฆาตกรคนนี้ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือให้บรรดาองค์ทั้งหมดมารวมตัวกันอยู่5วันถึงตอนนั้นเราก็จะรู้ความจริงทั้งหมดเออยิ่งว่าอะไรกันถึงตอนนั้นเทวรูปร้องไห้อีกก็ต้องมีคนตายอีกข้าไม่เอาคนเนี่ยป้าบาทไทเหาข้อเสนอของไต้ซือสุภุตเป็นวิธีที่ดีฆาตกรไปมาไร้ร่องรอยเราไม่รู้ว่าเหยื่อคนต่อไปจะเป็นใครในหมู่อ๋องหากมาอยู่ในชื่อหยุนถะเราจะได้อารักขาได้อย่างทั่วถึงท่านอ๋องทั้งหลายก็จะได้ปลอดภัยหากท่านอ๋องทั้งหลายแยกกันอยู่เทวรูปจะต้องหลั่งน้ำตาอีกเพราะที่ผ่านมาเมื่อเทวรูปหลั่งน้ำตาก็มีคนตายซะแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะส่งคนไปช่วยก็ไม่ทันการใต้ซื้อพูดมีเหตุผลมันก็จริงอ่ะหากใต้ซื้อสองคนอยู่กับเราด้วยเราก็ไม่ว่าหรอกท่านลิงฟงใต้ซื้อสุภุตทำไมต้องเกรงใจนั่งลงเถอะนะเป็นยังไงแผลที่มือหายแล้วหรือยังล่ะอาการดีขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบคุณใต้ซื้อที่เป็นห่วงค่ะชะล่าใจไม่ได้นะต้องตรวจให้แน่เพราะว่าพี่ลิงฟงเป็นช่างต้องรักษาให้หายดีรู้ไหมน้องหมวยไปดูซิว่ามือเขาหายหรือยังนะหากว่ายังไม่หายให้เอายาประจำตระกูลใส่ให้เขาด้วยนะค่ะพี่หลิงฟงให้ข้าดูมือหน่อยนะอ๋อขอบคุณมากมือของพี่หลิงฟงหายเกือบเป็นปกติแล้วล่ะค่ะกระดูกเอ็นไม่หักไม่ขาดพักอีก2 อาทิตย์ก็หายดีถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะพี่หลิงฟงอาตมามีเรื่องรบกวนอยากขอให้ท่านช่วยสักหน่อยได้ซื้อชีวิตข้าท่านเป็นคนช่วยเหลือไว้ท่านต้องการอะไรจากข้าบอกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นหรือตายขึ้นเขาประจนกับเสือร้ายข้าจะไม่ถอยเด็ดขาดอยากจะให้ท่านไปชี้ยุนถากับเราหน่อยไต้ซื่อท่านยังสงสัยท่านพี่อีกเหรอเนี่ยท่านพี่ขอให้ไม่ได้ฆ่าคนนะข้าไม่ได้ละแวงพี่หลิงฟงหรอกนะเมื่อกี้อาตมาขอความช่วยเหลือจากพี่หลิงฟงยังไม่ทันถามว่าอะไรก็รับปากจะช่วยเหลือทันทีคนซื่อตรงจริงใจเช่นนี้จะเป็นฆาตกรได้ยังไงความจริงที่ชวนไปด้วยเนี่ยเพื่อช่วยสืบหาฆาตกรตัวจริงต่างหากไต้ซื่อท่านเป็นผู้ให้ชีวิตข้าท่านขออะไรข้าจะให้แม้ชีวิตก็ให้ได้แต่จะให้ข้าช่วยพวกอ๋องพวกนั้นน่ะพี่หลิงฟงท่านลืมไปแล้วเหรอเมื่อกี้ท่านได้ลั่นวาจาเอาไว้ขอให้ข้าขอเพียงคำเดียวต่อให้บนดอยมีเสือร้ายท่านก็จะไม่ถอยเด็ดขาดยังไงล่ะไอ้คุณชายท่านทำให้เขาลำบากใจนะได้พูดละว่าไงก็ได้ข้ารับปากท่านอะเตอร์จะไปหาฆาตกรในเฉยหยุนถะทำไมต้องพาหลิงฟงไปด้วยล่ะเมื่อฆาตกรใช้เทวรูปมาเป็นเครื่องมือของเขาได้ก็แล้วทำไมเราไม่ใช้วิธีนี้เพื่อเล่นงานเขาล่ะเขาเรียกว่าหอกใครปักอกมันไงล่ะอ๋อเพราะพี่หลิงฟงเป็นช่างแกะสลักที่เก่งกาจเจ้าก็เลยเอาเขามาช่วยเจ้าใช่ไหมคุณชายเจ้าเล่ห์แสนกลนึกว่าเป็นห่วงไปเยี่ยมหลิงฟงที่แท้หวังจะใช้เขาไม่ได้ใจดีมันจะได้แค่คิดสักหน่อยนะหากไม่ดักคอเอาไว้อย่างนี้เขาจะไปชี้ยุนถากับข้าด้วยเหรอจริงไหมเฮ้ยเรื่องแหลมเพชรทุบานไม่มีใครเกินคุณชายหรอกอย่างนี้มันน่าจะออกบวชแล้วตายสินะถ้าข้าไม่ออกบวชเจ้าก็คงไม่สบายหรอกนะอ้าวเจ้าก็ไม่ลำบากนี่อย่ามัวแต่คุยอยู่เลยนะเราไปเตรียมการกันดีกว่านะอ๋อครับเสียวายเก็บเงินปกติเราไม่เคยเหลือนี่นะทำไมมื้อนี้ของเหลือน่ะสิได้ก็นั่นน่ะสินะอาหารมื้อนี้เหลือเยอะเหลือเกินน่าสงสัยมากนั่นน่ะสิแล้วหูของข้าด้วยนะวันนี้รู้สึกมันโล่งโล่พิกลยังไงไม่รู้อ่ะแย่แล้วในหมู่ของเราขาดใครไปคนนึงอ่ะขาดท่านพุทธะไงอ่ะอย่าท่านพุทธะเราลืมไว้ที่ห้องขององค์แปดน่ะตายแล้วอุ้ยผ่านมาตั้งหลายชั่วโมงเขาจะตายไหมนะอฟุรีบจ่ายเงินจะได้ไปช่วยเขาหรือเปล่าครับท่านพุทธะฮะท่านพุทธะทีละสองปล่อยตีลงมาได้แล้วระวังหน่อยนะท่านพุทธะท่านพุทธะท่านพุทธะมันคนตายท่านพุทธะน่าสงสารจริงท่านพุทธะนี่จะพูดเลวไหลได้ไหมไม่กี่ชั่วโมงน่ะไม่ตายหรอกค่ะเขายังไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่ให้อาหารเขากินก็จะไม่เป็นไรหรอก
เอาน้ำซุปมาสิได้ค่ะเอาแล้วได้ท่านพุทธะเป็นไงบ้างท่านพุทธะมันจะกลัวนะจะไปตายง่ายๆหรอกท่านพุทธะท่านพุทธะไม่เป็นไรนะจะไปตายหรอกนะมาแล้วมาแล้วเอาพายุขึ้นมาเลยครับพายุขึ้นมานี่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 ท่านพุทธะนี่ท่านพุทธะดื่มน้ำแกงนี่ซะหน่อยนะเอ้าจะมายืนหาอะไรเอาอาหารมาสิเร็วท่านพุทธะท่านพุทธะอันนี้น้องหมวยจับปลาเขาหน่อยสิจับอ้าไว้นะนี่กินซะนะกินซะหน่อยนะฮะท่านพุทธะข้าไม่เกี่ยวนะฮะต้องโทษอาฟุถึงจะถูกนะข้าไปพบอมาตย์แล้วข้าไหลเข้ากลับมาช่วยเจ้าแต่ข้ามัวคุยเพลินเลยลืมเจ้านะข้าเป็นคนขี้ลืมที่สุดเลยจะดื่มน้ำแกงในสักก่อนดีกว่านะดื่มนะดื่มนะดื่มนะเมื่อกี้ว่าแล้วข้าขี้ลืมอะไรนะไม่มีอะไรเอาขอให้เขากินนะสิมาโทษมากินไปนะกินนะกินนะท่านพุทธะกินนะกินซะกินซะนะกินได้อิ่มนะกินแล้วกินช้าๆนะกินแรงนะกินแรงกินแรงกินแรงทะเลาะข้าได้อีกอ่ะนะอย่าไปกดน้ำพุกเลยนะได้หมอกดูเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าถือสาหาความเด็กเลยนะนะตกลงนะท่านพุทธะเชื่อใจกินซะกินซะกินซะทำไมถึงมาลงที่ข้าล่ะนี่เจ้าอย่าพูดบ้าได้ไหมเป็นยังไงพอหรือเปล่าถ้าไม่พอจะสั่งมาเพิ่มอีกดีไหมเป็นไงอ๋อเจ้าเป็นอะไรใจล่ะแต่คิวกินขามั้งดีๆมาช่วยกันหน่อยสิแล้วแน่นอนใช่ไหมอย่างนั้นทั้งวันขาก็ต้องแข็งสิช่วยเจ้านะข้าช่วยเจ้านะเดี๋ยว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรซะเอากินซะ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 เป็นไงเป็นไงเอาให้กินสิกินได้ไหมนี่ค่ะทำไมข้าไม่เกี่ยวน้องข้าไม่เกี่ยวอย่าพูดมากเลยนะรีบขอโทษเขาเลยเขาสิไม่ก็พูดยังไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิน้องสิน้องสิน้องแบบไม่ต้องตีจนวันตายอ่ะต้องทำก็เจ็บแผลบางเลยต้องตีจนวันตายตีตายอ่ะจะหนีไปไหนตีจนวันตายตีจนวันตายท่านพุทเตอร์นี่ฟื้นเร็วเหลือเกินนะเขาเจอคู่กัดกันเลยฟื้นเร็วนะสิ